สวัสดีครับทันข่าวกับผมเดียวทันชนงามเหลือนะครับและชวนเพื่อนรู้ทันข่าวสารการเตือนภัยรูปแบบต่างๆนะครับกระทรวงสาธารณสุขเรียกประชุมด่วนตอบสนองมติองค์การอนามัยโลกครับหลังประกาศให้โรคฝีดาษวานอนเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนะครับกรณีโรคฝีดาษวานอนขณะที่กรมควบคุมโรคยืนยันจากการติดตามผู้สัมผัสกับผู้ป่วยรายแรกย้อนหลังไป1เดือนยังไม่พบการติดเชื้อนะครับคือนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรียกประชุมด่วนผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคฝีดาษวานอนเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนะครับซึ่งกรมควบคุมโรครายงานสถานการณ์หลังจากที่ว่าลงพื้นที่ไปสอบสวนโรคที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งชายชาวไนจีเรียผู้ป่วยรายแรกมาอยู่ในไทยตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมปีที่แล้วไม่ให้ความร่วมมือการสอบสวนโรคเลยนะครับแล้วก็ได้หลบหนีไปกัมพูชาเพราะว่าอยู่ในไทยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วยภายหลังการประชุมนะฮะอนุทินเนี่ยก็บอกว่าจากการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยขณะที่ว่าอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตย้อนหลังไป1เดือนยังไม่พบคนติดเชื้อฝีดาษวานอนเพิ่มนะครับแล้วก็ได้สั่งการให้ด่านควบคุมโรคทั่วประเทศประสานกับสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเฝ้าระวังคนที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงด้วยนะครับ